วัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้มีข่าวดีด้วยจ้ะมากินข่าวอีกคือเก่าเด็กอายุ6ขวบชื่อน้องฟุกค่ะเป็นลูกแม่ค้าส้มตำอยู่ผู้เจ้าสมิงไพรสำโรงหลังอิมพีเรียมแล้วขายส้มตำอยู่นั่นซึ่งเป็นน้องสาวของจันมาเองล่ะค่ะแล้วขายส้มตำน้องสาวน้องต่างแม่เด้น้องต่างแม่แต่พ่อเดียวกันอีนางนี่เราถึกหวยเกือบสูงหวดเลยเด้เดี๋ยวก็ถึกเดี๋ยวก็ถึกไปเบิ่งใน Facebook แล้วโหลดเดี๋ยวก็เลี้ยงฉลองเดี๋ยวก็เลี้ยงฉลองงวดที่ผ่านมานี่ถึก3ตัวได้ 44,000 งวดนี้น้องฟุกเขียนให้จะมาเลยไปถามน้องสาวว่าอันหมดก่อนได้เท่าไหร่เดี๋ยวข่าวว่าถึกเลขว่าสันว่าเมื่อท่านได้ขอเด้ยังไงยังบอกขอเด้เดี๋ยวสิให้น้องฟุกเขียนให้ว่าสันว่าเมสเสจกันมานะจะมาคิดว่าอะไรที่มันจะมาได้ง่ายๆมันก็ง่ายเด้อยู่ๆอันน้องฟุกอายุ6ขวบนะแล้วเขียนให้จันมาเลยแต่จันมาก็บ่เอาผู้เดียวสำหรับคนที่เพื่อนๆกันเนาะสำหรับคนที่มีจิตใจที่ถูกหวยถูกเบอร์ถูกเลขเสร็จแล้วไปเฮ็ดบุญให้ทานแล้วก็เอาไปใส่หนี้ใส่สินเนาะพี่น้องสมัยนี้บ่ว่าสิเป็นดาราหรือใครก็ตามก็ซื้อหวยซื้อเบอร์กันทั้งนั้นแหละพี่น้องมันบ่แม่นว่าเป็นการพนันหรืออะไรมันเป็นชอบของแต่ละคนเนาะมันเป็นความชอบถึงบ่ซื้อเลขก็ซื้ออย่างอื่นอยู่ดีเพราะความเคยชินของเฮาไงขนมก็กินแล้วกินอีกมากินขนมมักกินมักซื้ออันยังก็ซื้อกาแฟกาแฟซื้ออีกคนมักซื้ออย่างไรมันก็ซื้อเดี๋ยวสิถือว่าอีกบอกนี่ด้วยจ้ะได้มาก่อนที่จะมาไปเฮ็ดงานน้องฟุกคนเขียนให้นี่เด้อจ้ะเกิดมาซื้อส่งเงินให้เราซื้อลอตเตอรี่ให้กันมาอยู่มักเลขนี่มัก794497947นี่มักคือร้องตื่นเลยหมดเลยไอ้สิมาเฮกันสื่อมันมวนนะพี่น้องเนาะจากพี่น้องขอพัดหมดก่อนเด็ด 44,000 น้องสาวนะเราถือตลอดเด้ตั้งแต่ได้ลูกคนเนี้ยน่ะดวงเราดีตลอด
มีบ่ถือบ้างงวด2งวดดอกนั้นถือเบิดถือตลอดเล่านะเฮ็ดขายตำมะฮุงเด้น้องสาวน่ะตำมะฮุงขายลาบขายก้อยตื่นแต่ตี3ตี4ซุมื้อกับผัวกับเมียขยันเทวดาข้าเห็นเขาก็สงสารแล้วเนาะคนทำงานจิตใจสุดจริตเดี๋ยวข่าวตลอดได้ว่าเราถูกหวยนะแต่ว่าไม่เคยถามแล้วจะเผื่อว่าตัวใดตัวใดถูกเลขถูกเบอร์เดี๋ยวก็ถูกลอตเตอรี่เดี๋ยวก็ถูกอะไรอย่างอื่นนะเยอะก็สำหรับนักเสี่ยงโชคเนาะก็ลองเบิ่งลองซื้อเบิ่งกันพี่น้องเขาเฮ็ดป้าๆเฮ็ดบุญไปตลอดเด้อยู่บ้านกกสมหงนะอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนะเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยเขาก็เป็นประธานอุปถัมภ์ประธานใหญ่เด้เขาเป็นทั้งเอ่ยทั้งน้องส่วนจันม้านั่นบกคอเป็นหยังไข่คนทางเมืองไทยพุ่นละเป็นอยากเป็นอย่างก็เป็นทางเมืองไทยอ่ะจันม้าบกคอเป็นหยังแต่ว่าจันม้าสิส่งเงินไปให้เขาเพราะว่าสิเฮ็ดบุญหยังจันม้าก็สิส่งตลอดบ่ขาดบ่ว่าสิไผเอิ้นเฮ็ดบุญเฮ็ดโลดบ่เคยมีปฏิเสธมันเกิดมาสันนิษฐานเดี๋ยวบ่เฮ็ดบุญเฮ็ดหยังพี่น้องกินผู้เดียวก็แค่อิ่มเหลือกับปันบุญปันท่านให้เพิ่นผู้อื่นสร้างก็ได้เฮานั่นน่ะเฮ็ดบุญก็ได้เฮาเบิดนั่นน่ะพี่น้องบ่ได้ได้ผู้อื่นเด้อมันกลับมาหามาเฮาคือเก่าลมหนาวไว้ๆแล้วพี่น้องมือสองสามมือนี่ก็มีอันถ้ามาสัญจรเข้าได้บ้านพวกสมบูรณ์มาถึงเด็กน้อยคนนี้นะเป็นเด็กที่ฉลาดหัวไวมากๆเลยนะเป็นเด็กฉลาดหัวไวเป็นเด็กดื้อเด็กฉลาดหัวไวตัวหนังสือเรางามงามไหมเห็นเขาเขียนให้แม่แล้วนะแล้วก็อวยพรให้ป้าเห็นในเฟซบุ๊กนะแต่ว่าแม่เขาอะคงถูกกับลูกชายมาหลายเลยแหละแต่ว่าบ่บอกงวดนี้คืออดบ่ได้แล้วมั้งเลยต้องบอกคงจะเป็นให้ป้าจันมาถูกด้วยแล้วว่าเนาะน้องฟุกเนาะใช่ไหมถ้าน้องฟุกดูเทปนี้นะเดี๋ยวป้าจันมาส่งเงินไปให้แม่น้องฟุกซื้อลอตเตอรี่ให้ป้าจันมานะเดี๋ยวจะให้รางวัลน้องฟุกนะถ้าป้าจันมาถูกแล้วก็ทุกคนที่ดูเทปนี้ก็ถูกไปด้วยนะน้องฟุกนะขอให้เรียนเก่งๆนะซื้อก็ซื้อฟุกไหมซื้อจะคักแต่ซื้อฟุกตอนนั้นน่ะก็ไปที่ใดก็เจอแต่แล้วเด้ถ้ามาหาบอกจริงจริงแต่ว่าต้องให้แม่เราจับใจความเวลาเราเว้านะเวลาเป็นเว้านะเพราะว่าเขาบอกได้คุกคีอยู่น้ำเล้าได้จักเราเว้าอย่างหนาแต่ว่าเราเว้าเก่งอ
โอเคก็บอกยังหลายจนมากอ่ะขอจบเทปเพียงแค่นี้นะคะจนมากกลับมาแบ่งปันสุขเด้อจ้าจนมากกับสิกินข้าวต่อก่อนบ๊ายบายค่ะ